ก็ใบหวยกันบางคนก็อ้างพญานาคบางคนก็อ้างว่างูเขียวจิ้งกือจิ้งเหลนก็อาศัยประชาชนที่สิ้นหวังนะครับสิ้นหวังในอนาคตต่างๆคือไม่มีความหวังอะไรกับชีวิตก็เน้นไปที่หวยนะครับนะฮะก็อยากจะถูกหวยมันก็เลยมีพวกมิจฉาชีพต่างๆมาอ้างตัวเป็นนักใบ้หวยสารพัดวิธีการหลอกลวงต้มตุ๋นนะครับบางคนศาลตัดสินจำคุกไปแล้วรอการลงโทษก็ไม่เข็ดหลาบนะครับนะก็ยังดื้อนะยังดื้อด้านในการที่จะใบ้หวยนะสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับนะครับสวัสดีทุกท่านครับนะครับมาพบกับผมนะครับทนายเดชาในรายการทนายคลายทุกข์นะครับช่วงนี้ประชาชนก็มีความทุกข์กันเหลือเกินนะครับนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันศุกร์ที่30นะครับกรกฎาคม2564นะครับหวยออกวันไหนครับผมไม่ได้เล่นหวยเล่นไม่ได้แทงหวยแทงหวยบนดินใต้ดินวันนี้หวยออกหรือเปล่าหรือว่าพรุ่งนี้ครับนะพี่น้องประชาชนแจ้งให้ทราบหน่อยนะครับนะฮะเป็นความหวังเดียวของคนไทยนะครับก็คือการแทงหวยไม่ว่าจะหวยบนดินใต้ดินอะไรต่างๆมันก็เลยทำให้มีพวกมิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพก็มาใบ้หวยกันเยอะแยะมากมายหลอกลวงประชาชนนะสารพัดวิธีการของพวกมิจฉาชีพนะครับก็ใบ้หวยกันบางคนก็อ้างพญานาคบางคนก็อ้างว่างูเขียวจิ้งกือจิ้งเหลนก็อาศัยประชาชนที่สิ้นหวังนะครับสิ้นหวังในอนาคตต่างๆคือไม่มีความหวังอะไรกับชีวิตก็เน้นไปที่หวยนะครับนะฮะก็อยากจะถูกหวยมันก็เลยมีพวกมิจฉาชีพต่างๆมาอ้างตัวเป็นนักใบ้หวยสารพัดวิธีการหลอกลวงต้มตุ๋นนะครับบางคนศาลตัดสินจำคุกไปแล้วรอการลงโทษก็ไม่เข็ดหลาบนะครับนะก็ยังดื้อนะยังดื้อด้านในการที่จะใบ้หวยนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากการใบ้หวยได้เงินได้ทองร่ำรวยนะโดยเห็นว่ามีทนายความดังๆเป็นที่ปรึกษานะคอยบอกวิธีการหลบเลี่ยงต่างๆนะเลี่ยงบาลีทำตัวเป็นศรีถนนชัยต่างๆบ้างนะครับนะก็ยังทำมาหากินได้บางคนมีรายได้ฟังแล้วตกใจเดือนละเป็น10ล้านจากการใบ้หวยจากการปักหมุดกับเว็บการพนันจนล่ำจนรวยแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือสื่อมวลชนก็เชิญไปออกทีวีลอยหน้าลอยตาในสังคมได้ทั้งๆที่ตัวเองใบ้หวยปักหมุดเพจการพนันก็ยังสามารถอยู่ในสังคมได้ก็แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยนี่มีคนบางคนมีความเชื่อว่าถ้ารวยแล้วก็ยกมือไหว้ได้แต่ไม่ได้สนใจว่าความร่ำรวยนั้นนะเกิดจากการชักชวนให้คนเล่นการพนันก็ยังดังนะครับเป็นเซเลบเป็นอะไรต่างๆมีคนไปติดตามเป็นหลักล้านนะครับเวลาไลฟ์สดคนดูเป็นหลักแสนนะครับคนดูมากกว่าผมเยอะผมให้ประโยชน์กับประชาชนนี่คนยังดูน้อยกว่านะครับนะก็นะมันถึงเวลาจะหวยออกแล้วเนี่ยนะก็อย่าไปหลงเชื่อนะครับคนที่จะมีโอกาสถูกรางวัลที่1อะไรต่างๆเนี่ยผมฟังกองสลากเขาพูดเนี่ย1ในล้านเนี่ยนะครับ1ในล้าน1ในหลายๆล้านเนี่ยโอ้โหมันเงินทองที่เราหาได้มาเงินเดือนเนี่ยบางคนได้ค่าแรงวันละ300บางคน500บางคน10,000กว่าบาท 20,000 มันจะมีความจำเป็นจะต้องเอาเงินเหล่านี้ไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นไม่ใช่มาบ้าซื้อหวยนะครับโดยเฉพาะหวยใต้ดินเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับก็ฝากพี่น้องตำรวจนะครับเอาเวลาไปจับเจ้ามือหวยใต้ดินหน่อยนะครับนะเพราะเจ้ามือหวยใต้ดินพวกนี้ก็ร่วมมือกับพวกใบหวยก็แบ่งหน้าที่กันทำครับพอโดนจับก็บอกว่าอะไรเนี่ยอ๋อนะเฟซปลอมนะครับถูกอ้างชื่อไปใช้อะไรต่างๆนะครับ
ไปแจ้งคงแจ้งความกันตัวเองไว้อะไรต่างก็ถือว่ามีทนายความดีทนายความรุ่นใหม่ๆดังๆที่ออกทีวีเดี๋ยวนี้ก็นะรายได้ดีฮะเพราะอะไรหันมาเป็นที่ปรึกษาพวกนะใบหวยบ้างนะอะไรต่างต่างเหล่านี้ก็มีนะคนเหล่านี้ก็ได้รายได้ดีแต่สุดท้ายนะครับพอสังคมจับได้ว่าคุณเป็นทนายความที่มีชื่อเสียงนะแล้วก็มาเป็นที่ปรึกษาหรือเข้าข้างคนที่สังคมตั้งคำถามว่านะเกี่ยวข้องกับการชักชวนคนเล่นการพนันหรือไม่ครับนะนะฮะก็ต่อไปก็อนาคตคุณก็จะดับมีทนายความหลายคนแรกๆก็ดีครับนะมีชื่อเสียงมีอะไรตอนหลังไปช่วยเหลือพ่อค้ายาเสพติดนะแล้วก็ไปถูกดำเนินคดีข้อหาปลอมเอกสารนะช่วยเหลือพ่อค้ายาเสพติดคุณงามความดีชื่อเสียงที่สร้างมาก็จบสิ้นนะนะครับเพราะนั้นก็ฝากทนายรุ่นใหม่นะครับไฟแรงทั้งหลายนะครับอย่าเห็นแก่เงินจนแบบไปช่วยเหลือพ่อค้ายาเสพติดปลอมเอกสารนำสืบเท็จนะหรือที่ปรึกษาพวกหวยใต้ดินหรือว่าพวกใบหวยมอมเมาประชาชนนะครับเข้าใจว่ารายได้ดีนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับบาปบุญคุณโทษมันมีเงินทองที่คุณได้มาวันหนึ่งนี่ก็จะไม่เหลืออะไรนี่ก็ฝากไว้นะพวกใบหวยทั้งหลายเนี่ยก็ได้ข่าวว่านะยังใบกันไม่เลิกนะขนาดศาลจำคุกรอการลงโทษแล้วบางคนถูกดำเนินคดีอยู่ที่สถานีตำรวจเพิ่มเติมอีกก็ยังไม่หยุดครับเขาถือว่าทนายเขาเก่งนะถือว่าทนายที่ออกทีวีทั้งหลายเนี่ยพวกเนี้ยเก่งจริงๆแล้วคนเหล่านี้นะครับทนายที่ออกทีวีไม่ได้เก่งเกิงอะไรนะครับเป็นทนายปากเก่งมีคอนเน็กชันกับสื่อก็สามารถที่ว่าพอจะเล่นข่าวอะไรก็มีสื่อนำเสนอนะครับก็ทำให้ตัวเองปรากฏตัวทางสื่อเยอะถามว่าความรู้ประสบการณ์เนี่ยทนายความทั่วประเทศไทยมี 7-8 หมื่นคนคนเหล่านั้นมีความรู้ความสามารถดีกว่าคนพวกนี้เยอะเพราะอะไรไหมเขาไปว่าความทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเที่ยวหลงเชื่ออะไรนักนะนะทนายความดังๆบางคนก็ยุยงก็ส่งเสริมเข้าไปนะแจ้งความหมิ่นประมาทบ้างอะไรต่ออะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นหรือคดีความต่างๆบางคนเห็นชัดๆว่าทำผิดนะแต่ก็ยังมีนักกฎหมายดังๆไปเป็นที่ปรึกษากฎหมายทั้งๆเห็นชัดเนี่ยกำลังตัดไม้ทำลายป่ากำลังบุกป่าสงวนชัดๆนะก็ยังมีคนก็ไปเป็นที่ปรึกษาแล้วบอกชนะแน่ชนะแน่นะครับเนี่ยดูนะครับนะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีนักกฎหมายบางคนเพื่อเงินมันทำได้หมดขนาดเห็นชัดๆในกำลังเลื่อยไม้ตัดไม้ในป่าสงวนบอกโอ้ยไม่ต้องวิตกกังวลชนะแน่นี่คือสังคมเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็กราบเรียนขออนุญาตใช้คำของคุณสนธิยานะกราบเรียนพี่น้องประชาชนอย่าไปหลงเชื่อนักกฎหมายบางคนนะครับทนายความส่วนใหญ่เนี่ย 7-8 หมื่นคนเขาเป็นคนดีเขามีคุณธรรมมีจริยธรรมโอ้โหบางคนเนี่ยเห็นกำลังเลื่อยไม้ตัดไม้บุกลุกป่าสงวนนะยังบอกว่าชนะแน่เลยดูนะคิดดูนะคือใครที่เป็นจำเลยเนี่ยนะถ้าคุณบุกลุกป่าเนี่ยหรือทำอะไรต่างๆเนี่ยชัดเจนเนี่ยนะมันสู้ยากครับนะทนายดังนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับความดังเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเรื่องความหิวแสงเรื่องอะไรต่างๆนะฮะอันนี้ก็กราบเรียนให้ว่าอย่าไปให้ราคาคนพวกนี้นะครับเรียกค่าทนายแพงๆนะแต่ผลงานเป็นไงนะคดียาเสพติดอะไรต่างๆเนี่ยไปจ้างทนายความดังๆสุดท้ายจำคุกตลอดชีวิตลดเหลือ33ปีลูกความก็ต้องไปหนีไปอยู่ต่างประเทศค่าทนายหมดเท่าไหร่บางคดีเป็น1ล้านมั่ง5ล้าน10ล้านเห็นไหมนะคุยโม้โอ้อวดว่าตัวเองเก่งสุดท้ายเสียเงินฟรีลูกความติดคุกรับสารภาพยาเสพติดเหลือ25ปีติดไม่กี่ปี10ปี12ปีนะถ้าโชคดีๆมีอภัยโทษก็ออกมาก็ปรากฏไปยุโยงไปส่งเสริมก็เสียเงินไปเยอะแยะเงินทองทรัพย์สินบ้านช่องตกไปของทนายความที่ชอบยุโยงส่งเสริมรวยนะครับนะเสื้อผ้าแบรนด์เนมร่ำรวยใช้ชีวิตหรูหราสักพักออกมาแล้วเกาะคดีดังๆก็โอ้โหนะครับนี่ก็ฝากไว้นะฮะนะไอ้ทนายดังๆทั้งหลายที่บอกว่าความฟรีอะไรนี่ไม่มีอย่าไปเชื่อนะโกหกทั้งนั้นนะครับแล้วสุดท้ายคนพวกนี้ก็โดนออกหมายจับแล้วคดียาเสพติดบ้างคดีอะไรบ้างนะเดี๋ยวนี้ครับนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะใครทำผิดก็ยอมรับผิดฝ
ากพี่น้องประชาชนศาลก็ลดโทษไม่ต้องไปสู้คดีอะไรต่างทำผิดต้องยอมรับผิดนะครับไม่ใช่ทำผิดแล้วสู้คดีนะครับนะศาลท่านก็ไม่เมตตาไม่ปราณีนะเอาทนายเทวดามาช่วยก็ไม่ได้นี่ฝากไว้นี่ครับเรื่องแรกนะฮะแล้วก็วันหวยออกก็อย่าไปหมกมุ่นอะไรเยอะเงินทองเก็บไว้โอกาสถูกหวยมีน้อยพอถูกหวยแล้วก็ต้องมาแย่งกันอีกนะครับเนี่ยหวยอลเวง6ล้านเนี่ยคนซื้อก็ซื้อชอบพอถึงเวลาไอ้คนขายก็อ้างว่านะไม่เกี่ยวข้องไม่รู้จักไม่อะไรต่างๆตังก็ยังไม่จ่ายก็เป็นไงไม่ยอมส่งมอบสลากแล้วก็ไปอายัดอีกนะแล้วไม่ใช่ไม่ยอมส่งมอบสลากแล้วก็นะครับแล้วก็อ้างว่าตัวเองถูกสลากแล้วสุดท้ายก็เอาไปขึ้นเงินขึ้นเงินก็โดนทางผู้บริโภคไปแจ้งความแจ้งความก็ยังไม่ยอมก็ยังมีทนายความดังๆไปเป็นที่ปรึกษาอีกทั้งที่มันเห็นกันชัดๆแล้วก็เนี่ยเนี่ยก็เนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละครับเนี่ยฮะนะครับเนี่ยเนี่ยมันก็วุ่นวายครับก็ฝากไว้นะไอ้คนที่เอาสลากเข้าไปเขาซื้อขายชอบแล้วเนี่ยแล้วยังเอาไปขึ้นเนี่ยมันก็ยักยอกอ่ะเห็นกันอยู่อ่ะนะครับแต่ก็ยังมีคนไปเป็นที่ปรึกษานะคือดูเลยนะนะครับไปคอยเชียร์คอยชักอะไรต่างๆไปเนี่ยแต่สุดท้ายคนติดคุกคือใครลูกความมันเห็นชัดๆนะเขาซื้อสลากเขาจ่ายตรงจ่ายตังอะไรเรียบร้อยหมดแล้วถึงเวลาก็อ้างว่าไอ้คนขายไม่มีอำนาจเอาไปขายนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ตังนะก็เลยเป็นไงไม่ยอมจ่ายก็ไม่ยอมให้สลากเขาก็ไปแจ้งความจับนะครับก็คดียักยอกก็จำคุก3ปีแล้วยังไปแจ้งความเท็จจำอะไรเดี๋ยวก็โดนเนี่ยแหละครับผมบอกให้เนี่ยก็ไปเชื่อเนี่ยก็มีทนายความเนี่ยก็ไปเชื่อทนายความดังๆนะครับคดีจะแพ้หรือชนะไม่ได้เกี่ยวกับทนายความดังเกี่ยวกับพยานหลักฐานว่ามันพอไหมพี่น้องประชาชนนี่ผมให้ความรู้ทางกฎหมายนะเวลาเราจ้างทนายดูเขามีความรู้มีประสบการณ์ไหมเคยทำคดีเคยอะไรยังไงมาไหมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความดังนะไอ้ความดังก็เรื่องการหิวแสงก็ไปออกเวลาแจ้งความทีก็แจ้งผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยครับคดีของท่านไม่ว่าท่านจะเป็นโจทก์หรือจำเลยท่านจะแพ้ชนะนะครับมันอยู่ที่พยานหลักฐานในสำนวนนะเราเป็นทนายความผู้ต้องหาก็ต้องนะก็ต้องพยานหลักฐานตำรวจมีอะไรบ้างอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Bye.